เรื่องที่สองนะคะที่เขาพูดถึงในหัวข้อที่6ที่เป็นคุณสมบัติหรือสมบัติของสารพันธุกรรมทีนี้เรื่องแรกเป็นการสังเคราะห์ DNA เรื่องที่2เรื่องที่2นี้ก็เป็นคุณสมบัติข้อที่2ใช่มั้ยคะสมบัติของสารพันธุกรรมข้อที่2สามารถควบคุมให้เซนสังเคราะห์สารต่างๆเพื่อแสดงลักษณะพันธุกรรมได้ให้ปรากฏทีนี้ก็มาดูว่าในหัวข้อที่2นี้ก็จะมาดู DNA ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่า DNA ทำหน้าที่บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมจำนวนมากเขาบรรจุไว้อย่างไรนะคะเขาถามว่าเราทราบไหมเราก็เพียงแต่คำบอกเล่าว่า DNA เป็นตัวนำลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแต่ละพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้แต่ว่าเก็บรักษาไว้หรือวิธีการทำยังไงนั้นก็ไม่ค่อยแน่ชัดนักนะคะทีนี้เรามาดูว่านี่เป็นคำถามเพื่อจะให้เราสนใจในการที่จะหาคำตอบให้ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าDNA นั้นประกอบด้วยโพลีนิวคลีไทด์2สายที่มีความยาวนับพันนับหมื่นคู่เบสการเรียงลำดับของเบสมีความแตกต่างกันหลายแบบทั้งที่เบสมีเพียง4ชนิดคงจำได้นี่เขาบอกว่าถ้าเบสเพียงแค่4ชนิดถ้าเราจะเอามารูเพียงแค่2ชนิดเรายังได้แค่เท่าไหร่ล่ะคะเบส4ชนิดนี้เราต้องการให้หาเพียงครั้งละ2ชนิดมันก็จะได้ออกมาเป็น16แบบและยิ่งถ้าเป็น DNA นะคะที่มีเบส4ชนิดถ้าเราเอามาดูครั้งละ3ชนิดมีกี่แบบนะคะ4ยกกำลัง3 64แบบใช่ไหมคะอันนั้นก็ชมเชยสำหรับผู้ที่สามารถเขียนทั้ง64แบบออกมาได้นะคะที่ครูยกย่องอันนั้นเพราะว่าเขามีความอุตสาหะแต่พวกเรานั้นส่วนใหญ่จะเป็นไงคะประหยัดเวลาบอกเพียงแค่64แบบมาไงไปยังไงรูปแบบไหนตัวอย่างยังไงไม่รู้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อของคนที่ขี้เกียจแต่คนที่ขยันจะรู้ทันทีว่าใน64แบบนั้นมีอะไรบ้างเพราะ64แบบดังกล่าวก็จะนำมาใช้ในเรื่องต่อไปนี่ถ้าลองเกิดแบบ4ชนิดนี้ใช้ทั้งหมด4ชนิดจะมีทั้งหมดกี่แบบคะ4ยกกำลัง4เท่าไหร่4ยกกำลัง4ก็เอา64คูณ4หรือไม่ก็เอา16คูณ16ได้เท่าไหร่256ไหมขยันเขียนไหม4ตัวเลยเนี่ยประเอิญโชคดีที่เขาไม่งานที่เราเรียนนั้นไม่ได้ใช้4ตัวใช้เพียงแค่3ตัวก็พอแรงแล้วตั้ง64แบบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเขียนไว้มันจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะเขาบอกจึงเป็นไปได้ว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นมันจะอยู่ที่ลำดับของเบสและอยู่ที่จำนวนของเบสใน DNA นั่นเองทีนี้ก็มีปัญหามาตรงนี้นะคะว่าอย่าลืมนะคะความแตกต่างของพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ที่ว่าเบสมันเรียงลำดับกันยังไงและจำนวนเบสเท่ากันหรือไม่ถึงมันจำนวนเบสเท่ากันการเรียงลำดับไม่เหมือนกันก็ทำให้ลักษณะของ DNA ก็จะแตกต่างกันไปลำดับเบสของ DNA เกี่ยวข้องกับการแสดงลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรอันนี้เป็นคำถามอีกเหมือนกันคำถามที่ให้เราหาคำตอบจากบทเรียนจากการที่โปรตีนเป็นสารอินทรีย์ที่มีหลายชนิด
แล้วก็มีบทบาทในการแสดงลักษณะเฉพาะของเซนได้นะคะเราเคยทราบว่าโปรตีนเป็นสารอินทรีย์มีมากมายอยู่หลายชนิดและบทบาทในการแสดงออกลักษณะเฉพาะของเซนนั้นมันก็มีให้เห็นอยู่ว่ามีอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นเซนกล้ามเนื้อมีโปรตีน2ชนิดคือแอคทินกับไมโอซีนการเลื่อนเข้าหากันหรือการหมายถึงว่าเข้าหากันหรือแยกออกจากกันนั้นก็ทำให้มีการเคลื่อนตัวของกล้ามเนื้อถ้าเข้าหากันก็เป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อถ้าแยกออกจากกันก็จะเป็นคลายการคลายตัวของกล้ามเนื้อที่เราเคยทราบแล้วจากเรื่องของการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตสำหรับเซลล์เม็ดเลือดแดงมีโปรตีนที่ชื่อว่าฮีโมโกลบินนะคะเป็นโปรตีนที่มีธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอะไรคะธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของฮีโมโกลบินเหล็กนะคะเอนไซม์ทุกชนิดที่ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆภายในเซลล์มันเป็นพวกโปรตีนเหมือนกันนะคะเอนไซม์กับฮอร์โมนเหมือนกันไหมคะเอนไซม์กับฮอร์โมนทำไมไม่เหมือนอะคนละชื่อหรือว่าอะไรมันมีความเหมือนกันเหมือนกันตรงที่ว่าทั้งเอนไซม์และฮอร์โมนเป็นสารที่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นเพียงแต่ว่ามีข้อแตกต่างตรงเอนไซม์สร้างจากต่อมมีท่อฮอร์โมนสร้างจากต่อมไม่มีท่อหรือไร้ท่อนะคะมีบทบาทช่วยในกิจกรรมต่างๆในการดำรงชีวิตของเราจึงกล่าวได้ว่าโปรตีนเกี่ยวข้องกับการแสดงลักษณะทางพันธุกรรมและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อยๆมาดูผลงานเรื่องเกี่ยวกับการแสดงลักษณะอะไรบางอย่างจากผลงานของนักวิทยาศาสตร์บางท่านอย่างเช่นนะคะปีพ.ศ. 2500 VM Ingram นะคะแห่งมหาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษได้ศึกษาโครงสร้างทางเคมีของฮีโมโกลบินของคนไม่มีปัญหานะคะในหนังสือมีอยู่แล้วอย่าตื่นเต้นนักอันนี้นั้นเขาบอกว่าได้ศึกษาโครงสร้างทางเคมีของฮีโมโกลบินของคนที่เป็นโรคโลหิตจางชนิด sickle cell ชื่อของโรคนี้เขาใช้คำว่า sickle cell anemia นะคะคำว่า sickle cell นั้นจะเป็นลักษณะเม็ดเลือดหรือเม็ดเลือดแดงนั่นเองมีลักษณะผิดปกติปกติแล้วเม็ดเลือดแดงของเรามีรูปร่างยังไงคะมีรูปร่างยังไงกลมๆเหมือนบางคนว่าเหมือนโดนัทบางคนว่าเหมือนซาลาเปาบางแล้วแต่ของกินทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าลองเป็นสำหรับซิกเกิลเซนนี้มันจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับอันนี้นั้นเขาบอกว่าให้ดูจากภาพที่16หนังสือเอาไว้ดูในวันพรุ่งนี้ละกันนะคะเวลาของเราหมดแล้วนักเรียนลองศึกษาดูเกี่ยวกับเรื่องของโรคโลหิตจางชนิด sickle cell เพราะโรคโลหิตจางมีมากมายหลายชนิดนะคะนี่เป็นชนิดหนึ่งที่พูดถึงนะคะแล้วเราก็ลองมาดูซิว่ามันมีเพียงแค่จุดเล็กๆ เพียงจุดเดียวทำให้ลักษณะการแสดงออกของเม็ดเลือดไม่เหมือนเดิมเลยนะคะคุณสมบัติก็เลยเปลี่ยนไปด้วยคนนี้ก็กลายเป็นจากคนปกติก็กลายเป็นคนเจ็บป่วยไปดูภาพจากสไลด์นิดหนึ่งนะคะสำหรับเม็ดเลือดแดงประเภทนี้เม็ดเลือดแดงปกตินะคะลักษณะนี้เขาบอกว่าเม็ดเลือดแดงลักษณะปกติคล้ายซาลาเปาและเม็ดเลือดแดงที่เป็นโรคซิกเกิลเซลนี้คล้ายๆกับถ้วยชามแตกๆหักๆบางทีเขาก็เรียกว่ารูปเคียวนะคะแล้วแต่ลักษณะเป็นรูปเคียวในผู้ป่วยที่เป็นโรคหิตจางชนิด sickle cell ที่พูดถึง
เอาล่ะวันนี้เราแค่นี้แล้วพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ